นี่คือประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแสดงแล้วสำเร็จก็ถือว่าดีนะถ้าแสดงแล้วสำเร็จอ่ะเออแต่ความน่าสงสารคือแสดงแล้วก็ไม่มีใครแคร์ด้วยไงนอกจากจะไม่แคร์แล้วยังส่งคนพยาวไปดูแลอีกเจ็บนะเนี่ยจันวิโรจน์ส่งคนเหนือไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ส่งคนพยาวไปนะดอกคำใต้ผมเชียร์เลยผมเชียร์คุณธรรมนัสพูดตรงลุยครับตีให้แตกนะซีเรียสค่ะพาคนพยาวไปให้ถึงด้ามขวานทองของเราคุณธรรมนัสที่นายกมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแต่ละพื้นที่แล้วมันมีพื้นที่ภาคใต้ที่ไปโยนให้ร้อยเอกธรรมนัสจนทำให้พรรคประชาธิปัตย์เกิดความไม่พอใจนะคะเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็มีการออกมาพูดแล้วนะคะบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานในฐานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรและตามที่พลเอกประยุทธ์รวมถึงพลเอกประวิตรมอบหมายเนี่ยถือว่าได้ลงพื้นที่ทุกจังหวัดแล้วก็ทำพื้นที่ทำดีที่สุดมาตลอดการแบ่งเบาให้รัฐมนตรีรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ประเด็นและไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะได้รับมอบหมายให้ดูแลจังหวัดไหนก็ไปกับทุกจังหวัดอยู่แล้วไปเยี่ยมประชาชนที่เดือดร้อนนะคะส่วนกับนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็คุยกันอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามอบหมายให้ไปดูภาคใต้เนี่ยถูกมองว่าไปตีหัวเมืองพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะฮะร้อยเอกธรรมนัสบอกไม่ใช่เมื่อถามว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะทำให้มีปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์ร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าคิดมากกันไปเองนะเพราะเราทำงานเป้าหมายสูงสุดคือพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งไม่มีเรื่องอื่นและเมื่อถามว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐมีแต่พรรคพวกเยอะทุกพรรคเป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นพวกกันมีอะไรก็หันหน้าพูดคุยกันแล้วเมื่อถามว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความเห็นลักษณะไม่ค่อยพอใจร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวว่าไม่ทราบเพราะเป็นความเห็นส่วนตัวของนายจุรินทร์ก็พื้นที่ภาคใต้เขาเป็นของประชาธิปัตย์แต่ถามจริงนะอันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะค่ะทำไมจะไม่ได้ผมพูดตรงทำไมเขาจะทำไม่ได้ประชาธิปัตย์ทำไมเหรอคุณเป็นเจ้าของภาคใต้หรือไงนะฮะและสำหรับคนใต้หลายคนเขาก็พูดมาตลอดว่ามันไม่มีออปชันนะเพราะมันมีชุดวิธีคิดแบบนี้มันเลยทำให้ไม่มีการแข่งขันในเชิงนโยบายถูกไหมที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นหรือไม่กลัวพลังประชารัฐก็เล่นงานก็เล่นทำงานสิทำไม่เป็นไงเคยทำเป็นที่ไหนแล้วพี่แขกกลัวแพ้ธรรมรัฐตัวเองก็เล่นสร้างผลงานให้เป็นที่ประทับใจสิคะแต่สุดท้ายพอคุณจุรินทร์ไม่พอใจแล้วก็ไปคุยกับนายกมาแล้วก็ได้กลับไปดูแลภาคใต้เหมือนเดิมนะคะสำหรับก็นายกเขาไม่แค่เปลี่ยนแปลงคำสั่งคือมันมีคำสั่งปี63แล้วก็มีคำสั่งล่าสุดที่มีคำสั่งให้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยลงพื้นดูแลพื้นที่ภาคใต้จนคุณจุรินทร์ไม่พอใจพอคุณจุรินทร์ไม่พอใจเนี่ยก็น่าจะมีการหารือกับพลเอกประยุทธ์จนพลเอกประยุทธ์บอกว่าอ่ะงั้นก็กลับไปใช้คำสั่งปี63แล้วกันก็คือประชาธิปัตย์ยังดูภาคใต้เหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ยบอกว่าก็รองนายกวิษณุก็ไปปรับปรุงมาแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำดูภาคใต้ถ้าพูดไม่ตามกฎหมายมันก็ต้องเป็นตามคำสั่งใหม่สิแน่นอนสิฮะใช่อาจารย์พัชยาไม่ใช่อาจารย์พัชยาคุณพัชยาเมื่อวานพี่แขกอ่านข่าวนี้ก็คือแค่รับปากปลอบประโลมจิตใจจุลินว่าเดี๋ยวให้รองนายกวิษณุไปดูเรื่องคำสั่งแต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ประกาศออกไปแล้วในทางปฏิบัติอะค่ะใช่ไหมวิโรจน์เพราะว่าคำสั่งไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกมันจะต้องยกเลิกก่อนเขาแค่บอกว่าเดี๋ยวให้วิษณุไปดูเขาไม่ได้บอกเขายกเขาเดี๋ยววิษณุดูก็เหมือนได้ขอเวลาอีกไม่นานก็5ปีพอดีคุณจุลินเข้าใจผิดเหรอคะที่เมื่อวานบอกว่าเรื่องยุติแล้วไม่ได้เข้าใจผิดหรอกก็เอาเข้าจริงก็แค่ทำเป็นไปแอคชั่นแต่ถามว่าถ้าคุณจุลินไม่แฮปปี้จริงๆแล้วจะทำอะไรพรรคประชาธิปัตย์จะทำอะไรกล้าไม่ถึงขนาดออกมาพูดว่าไม่พอใจนะอย่าไปนี่เลยเขาก็แค่ส่งสัญญาอะไรกันนี่หน่อยแต่ถามว่าหลายพรรคการเมืองที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยคุณมีออปชันอะไรเวลาคุณเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเขามี250สว.แล้วไงแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นอ่ะสืบเนื่องจากข่าวเมื่อวานน่ะที่บอกว่าคำสั่งเดี๋ยวมอบหมายให้รองนายกวิษณุไปดูอ่ะแล้ววันนี้มันก็ชัดเจนว่าธรรมนัสก็ยังบอกว่าตัวเองเขาดูอยู่ดูภาคใต้อยู่ใช่ใช่ก็นั่นแปลว่าสิ่งที่ได้สิ่งที่จุรินทร์ได้คือคำปลอบประโลมไงเหมือนได้อมยิ้มมาอันนึงอ่ะแล้วยิ่งไปอยู่ในมือรองนายกวิษณุแล้วด้วยนั้นไม่แล้วรู้ด้วยว่าอมยิ้มนั้นไม่มีอยู่จริงมีแต่แท่งแต่ว่าได้แอคชั่นให้กับบรรดาลูกน้องแล้วว่าก็พยายามแล้วนะแต่ถามว่าเอาข้อจริงถามพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่พอใจแล้วเราจะออกจากรัฐบาลเลยไหมโถมีเหรอจะแก้รัฐธรรมนูญก่อนจะแม่
ส่วนในหัวชวนนะคะในฐานะภูมิใจไทยแหละนะฮะในหัวชวนในฐานะที่ก็เป็นหนึ่งในการนำของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปัตย์ก็ลงพื้นที่ภาคใต้เลยค่ะแต่ว่าก็คงเป็นจังหวะโควิดนะคะลงพื้นที่ภาคใต้ไปพร้อมๆกับส.ส.ภาคใต้หลายคน14จังหวัดภาคใต้มอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่ขาดแคลนและก็เจ้าหน้าที่จังหวัดต่างๆตั้งแต่ชุมพรไปจนถึงยะลานะคะภารกิจก็คือ27เมษายนถึง2พฤษภาคมนะฮะแล้วถามคุณชวนหน่อยจะไปที่อื่นไหมครับก็นี่ค่ะคุณจำได้ไหมตอนที่พวกคุณวิพากษ์วิจารณ์น่ะที่ท่านนายกทักษิณเคยหลุดปากไปทีนึงว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงก็จะดูแลก่อนอะไรเงี้ยแล้วแค่พูดนะมันไม่เคยมีหลักฐานแสดงเลยว่าแกเอาเงินไปลงทุ่มเหมือนจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออะไรงี้ไม่มีนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพวกคุณนะวิพากษ์วิจารณ์หนักมากว่าคนนั้นอ่ะเขาจะเอาแต่พวกเอาแต่จังหวัดเอาแต่ฐานเสียงของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นนี่คุณทำอะไรอยู่ฮะแล้วขอโทษนะครับเอาข้าราชการสภาเนี่ยไปกันหมดเลยลงพื้นที่ในฐานะประธานใช้เวลาของข้าราชการใช้ของของ CP ซึ่งเป็นคนบริจาคหน้ากากให้ลงไปเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้อันนี้คุณจะอธิบายว่ามันเป็นอะไรอย่างผมนะถ้าฉลาดหน่อยนะกี่วันนี้ไปคุณก็ไปอีสานสัก2วันเหนือ2วันกลาง2วันใต้2วันให้มันดูแบบคุณสะท้อนถึงความเป็นกลางหรืออย่างน้อยนะไม่กลืนน้ำลายตัวเองอ่ะที่คุณไปเที่ยวด่าคนอื่นเขาไว้น่ะแต่ก็ทำยังหน้าด้านๆเลยอ่ะนะฮะแล้วก็คนก็ยังอวยคนอย่างชวนอยู่เนี่ยมันทุเรศทุรังจริงประเทศนี้มีอย่างน้อยสสประชาธิปัตย์ก็นะนี่ก็เข้าใจได้ศาสดาประจำพรรคนะค่ะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจนับสิ้นปีนี้ที่เขาจะประเมินแล้วด้วยความเคารพนะไปกับข้าราชการของตัวสภาแล้วไม่เอ่ยของไม่พอมีสสและมีพวกสสสอบตกไปด้วยสสประชาธิปัตย์อันนี้หาเสียงไหมหาเสียงลงหน้าป่ะหาเสียงนะไม่ว่ากันหาให้ได้ก็แล้วกันก็ให้มันรู้ไปเลยว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นของใครพลังประชารัฐจะได้ทราบก็พรรคที่มันชอบอ้างถึงหลักการสารพัดเนี่ยคุณจะมาพูดประโยคนี้ได้ยังไงว่าไอ้ภาคเนี้ยมันเป็นของใครมันผิดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถูกไหมครับประชาชนคุณก็ต้องเป็นตัวเลือกให้ประชาชนเขาแข่งขันกันคุณทำงานเฮงซวยเขาไม่เลือกคุณก็ได้แต่คุณจะบอกว่านี่โบเราพวกเราคนอื่นห้ามเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ของเรากินข้าวในชามเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันหลุดออกมาจากพรรคที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรสำลอกเรื่องประชาธิปไตยออกมาตลอดเวลาได้ยังไงถ้าประชาธิปไตยก็ต้องเปิดให้แข่งขันกันทุกพรรคก็แน่สิก็ต้องเปิดสิอย่ามาแย่งเรานะเมื่อก่อนแพ้เค้าบอกไอ้นั่นมันเลวฉันเป็นคนดีพอมาวันนี้ตัวเองไม่มีประสิทธิภาพแล้วไงทําตัวเป็นเจ้าถิ่นเหรอนะฮะทำให้ผมนึกถึงสัตว์ตัวหนึ่งที่มันจะต้องไปเยี่ยวตามไอ้เสารถไฟฟ้าไอ้เสาไฟฟ้าต่างเพื่อแสดงบาวด์รีของตัวเองแล้วคนอื่นต้องห้ามเข้ามาอย่างนี้เหรอนี่คือประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์เหรอครับแสดงแล้วสำเร็จก็ถือว่าดีนะถ้าแสดงแล้วสำเร็จอ่ะเออแต่ความน่าสงสารคือแสดงแล้วก็ไม่มีใครแคร์ด้วยไงนอกจากจะไม่แคร์แล้วยังส่งคนพยาวไปดูแลอีกเจ็บนะเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ส่งคนเหนือไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ส่งคนพยาวไปนะดอกคำใต้ผมเชียร์เลยผมเชียร์คุณธรรมนัสพูดตรงลุยครับตีให้แตกนะซีเรียสค่ะพาคนพยาวไปให้ถึงด้ามขวานทองของเราคุณธรรมนัสเอาไปที่สภาพเศรษฐกิจหน่อยนะคะมีการปรับลด GDP นะคะจากกระทรวงการคลังค่ะจากเดิมที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะโตที่ 2.8 ลดเหลือ 2.3 นะคะแล้วก็ประมาณการช่วงของเขาเนี่ยก็คือ 1.8 ถึง 2.8% นั่นเองค่ะส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาในประเทศไทยนะคะลดลงจากเดิมที่คาดว่า5ล้านคนเหลือเพียง2ล้านคนนะฮะลดไป 70% นะฮะเนื่องจากการระบาดของโควิดรอบใหม่เรื่องมีข้อจำกัดคือ5ล้านเนี่ยมันลดมาจากตัวเลขปกติเท่าไหร่อาจารย์มิโรจน์โอ้โห40ฮะใช่มั้ยตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เราเคยมีก่อนที่มันจะเกิดยุคโควิดนั้นประมาณเนี้ย 40-50 ล้านเนาะใช่แล้วพอมีโควิดเราปรับลดเหลือ5ล้านเหลือ5จากและ5เราไม่มาด้วยมา2แต่จริงๆเอกชนเขาประเมินไว้1ล้าน2แสนใช่ใช่ใช่เอกชนเขาประเมินไว้นิดเดียวนะฮะเขาถามเป็นความรู้อีกนิดนึงถามอาจารย์มิโรจน์เพราะว่ามันสืบเนื่องจากตัวเลขที่อาจารย์มิโรจน์พูดในรายการไอ้มองโลกมองไทยตลอดก็คือตัวเลข GDP มันจะหายไปประมาณเท่าไหร่อาจารย์มิโรจน์ถ้านักท่องเที่ยวมันเหลือแค่1ล้านอ่ะโอ้โหก็เยอะพี่ถ้าเทียบกับคือถ้าเราเทียบว่า40ล้านเนี่ยมันประมาณ12% ของ GDP อันนี้คิดแบบแคบแล้วนะยังไม่นับไอ้ผลต่อเนื่องที่เราจะได้นะถ้าจาก40มันเหลือ5เนี่ยมันเหลือเท่าไหร่
นั่นแปลว่า 12% ของ GDP เนี่ยคือจบเลยนะไม่ต้องไปอ่านแล้วใช่ไหมเราจะไม่อ่าน GDP ตัวนี้แล้วใช่ไหมมันเหลือ 1% กว่าๆเองพี่แกใช่ไหมก็5ล้านไปหาร40อ่ะเหลือเท่าไหร่ก็เท่ากับไปลดสัดส่วน 12% ของ GDP อ่ะใช่ไหมฮะก็เอา8ไปหารเนี่ยโอ้เหลือ1กว่าแล้วทีเนี้ยอาจารย์วิโรจน์คือถ้าสมมติว่า10สิ่งที่เคยเป็น12% ของ GDP เราอ่ะหลุดไปเลยอ่ะหลุดไปแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะจินตนาการได้ถึงสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันประมาณไหนอาจารย์มันกระทบกับคนที่ทำงานในภาคบริการมากที่สุดและสัดส่วนของคนที่ทำงานในเซกเตอร์ที่เยอะที่สุดในประเทศนี้คือภาคบริการพี่แขกก็คือประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรเลยนะคือนั่นแปลว่ามันวิกฤตแต่ว่ามันไม่ได้รับการเทคแคร์เท่าไหร่สำหรับประเด็นนี้ใช่ไหมเหมือนว่าประเด็นที่ถูกหยิบมาพูดว่า 12% ของ GDP เรากำลังจะหลุดไปเนี่ยแล้วผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและผู้คนจะเป็นยังไงเหมือนเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแรงนะในเชิงตัวเลขอ่ะ 12% มันก็ดูเหมือนแบบก็แค่ 12% อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้คนที่มันไปอยู่ใน 12% เนี้ยมันมหาศาลขนาดไหนมันเยอะมากนะฮะแล้วคนพวกนี้ก็คือคนทำ low service ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยตกงานมหาศาลนะครับคุณดูภูเก็ตสิเห็นป่ะที่วันก่อนมีตัวเลขออกมาว่าภูเก็ตเคยเป็นจนฉับพลันน่ะจากหลักหลายแสนบาทแล้วภาคส่วนไหนที่ควรจะออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลมากที่สุดกับ 12% ของ GDP ที่หายไปโอ้ก็ต้องมีแหละแต่ว่าล่าสุดททก็เหมือนจะออกอะไรนะคะเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ใช่มั้ยคือสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าททเนี่ยเสนอหลายอย่างเวิร์คมากแต่ว่าไอ้สิ่งส่วนใหญ่เนี่ยถูกปฏิเสธแล้วมันก็จะถูกหยิบแค่บางเรื่องมาทำเท่านั้นเองให้เป็นผลงานของรัฐบาลด้วยนะท่องเที่ยวเฟส3ยังไงในเมื่อตอนนี้เราถูก6จังหวัดถูกประกาศห้ามออกนอกพื้นที่อ่ะเที่ยวทิพย์อ่ะใช่เที่ยวทิพย์ประกาศมาก็ใช้ไม่ได้นะฮะเอ้าแล้วอย่างนี้สมมติว่าอย่างพี่แขกอ่ะจะไปเชียงใหม่ก็ไม่ได้สิหมายถึงว่าเดินทางข้ามจังหวัดได้ไหมอันนี้ไม่มั่นใจว่ากรุงเทพพื้นที่แดงเข้มไปแดงเข้มเนี่ยไม่แน่ใจว่าต้องมีมาตรการไม่อย่างพี่แขกอ่ะอยู่กรุงเทพแล้วกรุงเทพเป็นแดงเข้มอ่ะพี่แขกจะไปจังหวัดอื่นก็แดงเข้มไหมไม่จะคือไม่ต้องแดงเข้มจังหวัดอื่นคือเราออกจากกรุงเทพได้ไหมคิดว่าจะออกถ้าจำเป็นออกน่าจะต้องออกน่าจะออกได้จะไปกินกุ้งเผาอยุธยาอย่างเงี้ยได้ป่ะเอาไม่ได้ร้านอาหารปิด